สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้พี่ลักษ์ก็จะมาคุยเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าใน Windows 10หรือ11นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พี่เองเจอเมื่อสดๆร้อนๆนะครับ 3-4 วันมานี้เองนะครับเพราะว่าอยู่ๆนะเครื่องที่ใช้มานะครับตั้งแต่ได้เครื่องมาของผมเป็น X1 นะเป็น ThinkPad X1 ตั้งแต่ได้เครื่องมานะครับก็ใช้งานยาวมานี่น่าจะเป็นปีที่2เลยนะแน่นอนว่าเครื่องไม่เคยมีปัญหาเลยไม่เคยงอแงนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ดีก็คือคำว่าได้ดีหมายความว่าพอเราเองเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ล็อกอินนะมันก็สามารถที่จะเข้าสู่ Windows ได้อย่างรวดเร็วนะครับได้อย่างรวดเร็วปุ๊บภายในไม่นานเลยล่ะก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมต่างๆทำงานได้ปกติเลยเปิด Outlook ขึ้นมานะครับเช็คเมลนะครับหรือจะทำงานเปิดพวก Microsoft Office ขึ้นมาอย่างเช่น Excel Word นะครับหรือกระทั่ง PDF นะครับมันเร็วแต่เมื่อไปปลายเดือนมิถุนาเปิดอะไรมันก็หน่วงไปหมดช้าไปหมดนะครับตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจาก OneDrive หรือเปล่าจริงๆ OneDrive ก็มีผลนะครับ OneDrive มันส่งผลกับประสิทธิภาพของการใช้งานเหมือนกันนะพวกเรา OneDrive เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราเปิด OneDrive ที่เป็นพวก document เนี่ยจะมา edit อย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีการซิงค์ขึ้นไปบางทีมันจะหน่วงอันนี้พวกเราพยายามถ้าหน่วงแล้วก็และช้าไปนะครับทริคตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกในคลิปด้วยเหมือนกันโอเคไหมวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับOneDriveแต่ในคลิปนี้เราจะมาเน้นว่าไอ้เครื่องเราเนี่ยเคยใช้งานเร็วมาแล้วอยู่ๆปุ๊บมันช้าแล้วมันทำงานไม่ได้นะครับหงุดหงิดเหมือนกันที่ทำงานแล้วแบบพิมพ์ไปแล้วปุ๊บนะครับใช้ Acrobat อย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องคอมเมนต์เอกสารเรื่องต่างพวกเนี้ยกลายเป็นว่า slow motion โอ้รับไม่ได้จริงๆนะฮะนั่นแหละครับตอนแรกกะว่าจะใช้วิธีแบบกำปั้นทุบดินแล้วก็คือลง Windows ใหม่แต่เอ๊ะเฮ้ยมันมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเยอะมากเพราะว่าลง Windows กว่าจะมาลงนั่นโน่นนี่รวมทั้งโปรไฟล์มันก็สำคัญถูกไหมใช้เวลาเยอะมากซึ่งผมก็เบื่อที่จะต้องไปทำวิธีนั้นก็นี่แหละครับก็ใช้ทูตรงนี้ที่จะแนะนำให้พวกเราในคลิปนี้อย่าลืมนะรอฟังนะครับรอฟังนะครับเจอปัญหาเหมือนพี่รอฟังนะแต่ก่อนอื่นนะครับพี่อยากจะให้พวกเรานะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากให้พวกเราช่วยสนับสนุนหน่อยครับในการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าคลิปที่พี่ทำแล้วโอเคถูกใจนะครับพวกเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็กดซุปเปอร์แตงตรงนี้ได้นะเนี่ย S แตงเนี่ยมันคือซุปเปอร์แตงนะกดได้เลยนะครับในช่อง Tech Adopt เองเรามีเนื้อหาที่ทำแลบให้ดูเยอะเลยนะซึ่งพี่จะบอกว่าช่องอื่นๆแทบก็มีเหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่ได้ทำแบบพี่ลักษ์นะครับทำแลบให้ดูนะครับและอธิบายให้ฟังประโยชน์ที่จะได้ก็คือพวกเราแทนที่จะไปงมหาใช่ไหมครับก็ดูคลิปของพี่ลักษ์เป็นแนวทางมันอาจจะไม่ตรงกับเรา 100% แต่คน IT มีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วในการที่จะไปต่อเข้าใจใช่ไหมไปต่อก็คือต้องการคนชี้แนะต้องการคนคอนเฟิร์มเท่านั้นและช่อง Tech Adopt จะช่วยคุณคอนเฟิร์มตรงนั้นได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าถูกใจในสิ่งที่พี่ทำอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt สามารถกดจอยตรงนี้ได้เลยนะพวกเรากดจอยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการจอย membership นะครับสามารถจอยได้เลยว่าเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้เริ่มต้นที่เดือน50บาทนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะวันละบาทนิดๆนะครับก็การที่มาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็เหมือนพวกเราเองเนี่ยทำบุญร่วมกันนะครับเป็นวิทยาทานนะวิทยาทานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในทางศาสนาพวกเราเนี่ยหรือในทางใดๆก็ตามนะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีทำอะไรก็ราบรื่นและมีปัญญาลูกหลานเราก็จะได้รับอิทธิพลในทางที่ดีมีปัญญานะครับผมเชื่อแบบนั้นนะนะครับเริ่มต้นที่เราแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt 150บาทต่อเดือนและ VVIP นะครับคนที่เข้ามาจอย Membership เนี่ยเป็นสาวก Tech Adopt เยอะที่สุดนะครับ VVIP มีบ้างนะครับแล้วก็เหล่าแฟนพันธุ์แท้ก็ตามมาแสดงว่าพวกเราเองคน IT เองเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะสนับสนุนผู้คนอยู่แล้วและมีจิตใจดีนะก็ฝากพวกเราด้วยครับโอเค
งั้นเดี๋ยวเรามาลงเนื้อหาของเราเลยนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่เจอปัญหาแบบนี้มีหลายคนที่อาจจะเจอนะครับแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แน่นอนและที่สำคัญก็คือคนที่เป็นคนไอทีอาจจะรู้วิธีแก้ปัญหาบางครั้งก็ลืมได้เหมือนพี่รักเองเนี่ยเราดูแลเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มคอนซัลท์ต่างๆนานาดูหลากหลายระบบเน็ตเวิร์กไฟร์วอลซีเคียวริตี้แอนตี้ไวรัสแบ็กอัพนะครับคอนซัลท์แก้ปัญหาเสนอโปรเฟชชั่นอลสวิตให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายบางทีเราอาจจะตายน้ำตื้นก็ได้นะครับอย่างที่พี่บอกเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเครื่องมันช้าเดี๋ยวเราอาจจะต้องแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินเลยไหมคือฟอร์แมตลงใหม่เลยนะครับหรือไม่ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่รักเองเนี่ยมันเป็น Windows ซึ่งมันติดเครื่องใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับ Windows 11 Pro เนี่ยเราก็สามารถทำ System Restore ได้ดีไหมโอเคไหมแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กยิ่งลงใหม่ยิ่งเสียเวลานะครับพี่รักทำงานหลากหลายทั้งบริหารทั้งงานด้านขายนะครับดังนั้นก็เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในโปรไฟล์ของเราเต็มไปด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าอันมีค่าเราเองไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ลงใหม่เพราะมันเสียเวลาสุดๆต้องมาลงโปรแกรมโปรไฟล์อีกใช่ไหมนั่นแหละสรุปคือมีทางแก้ไหมพี่เจอซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือที่พื้นๆแต่ช่วยชีวิตได้นั่นก็คือเอาลุยเลยนะครับให้พวกเรามาที่ตรงเซิร์ชนี่แหละนะครับพิมพ์ไปด้วยกันเลย This Clean Up ไม่ว่าน้องจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับทำได้นะครับพี่จะสอนตรงนี้แหละนะ This Clean Up นะครับการจัดการคอมพิวเตอร์ให้ performance ดีขึ้นมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีและน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์มันเริ่มรุนรวนและช้าๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดิสสมัยใหม่ไม่ใช่ดิสแบบจานหมุนแล้วเราเป็น NVMe ดิส M.2 SSD อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมันไม่น่าจะช้าถูกไหมไปดู Task and Property เนี่ยไปดู Task and Property เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยนอกเรื่องไปนิดนึงเพื่ออธิบายเสริมเป็นความรู้นะพวกเรานะนะไปดูเรื่องของนะครับ performance นะครับการเขียนอ่านดิสก็เล็กน้อยนิดเดียวนะเนี่ยการเขียนอ่านฮาร์ดดิสเนี่ยมีนิดเดียวนะครับแรมก็ยังเหลือถือว่าโอเคอยู่นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ้ยแต่ทำไมเครื่องมันสโลว์โมชั่นแล้วเราเองตอบปัญหานี้ไม่ได้นะครับตอบคำถามนี้ไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งมาดูอันนี้ก็ resource modeling มันมีทูลนึงนะที่ชื่อว่าดูลึกขึ้นไปอีกนะพวกเราเนี่ยเนี่ยเนี่ย performance นี่แหละเนี่ยฮะ resource monitoring เนี่ยเนี่ยครับอันนี้ดูขั้นลึกลงมาเฮ้ยดิสเราก็ไม่เท่าไรนี่ว่าเนี่ย storage มาดูดิสตรงเนี้ยปกตินะครับเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะทำงานแบบช้ามากนั่นหมายความว่าการเขียนอ่านดิสตรงนี้ดิสคิวเล้งมันจะมีคิวแบบเป็น20 30รอเขียนรออ่านเพราะว่าอะไรเครื่องนี้มันถูกเขียนอ่านเยอะอย่างเงี้ยแต่คิวเล้งตรงนี้มันไม่ได้มีคิวอะไรเลยมัน 0.0 คิวแต่เครื่องเรามันดูแบบอืดเหลือเกินนั่นแหละแรมก็เหลือเฟือ CPU ก็กระจึงเดียวมาดูโอเวอร์วิวแล้ว CPU แทบจะแบบว่านี่ฮะใช้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับดังนั้นเครื่องมือที่พี่รักกำลังเปิดให้ดู This Clean Up This Clean Up ช่วยชีวิตได้เจอแล้วก็นะครับมันมี Open และ Run Administrator Run Ad Administrator ก็ให้พวกเราเลือกตรงนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มันก็จะทำการสแกนเครื่องเราก่อนนั่นแหละนะครับเหมือนคุณหมอกำลังเช็คอัพนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าลองฟังพี่รักดูนะเครื่องพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่พวกเราจะเห็นเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างที่จะนะครับมีข้อมูลที่เป็น
ขยะในระบบเยอะมากในขยะในนี้ไม่ได้หมายถึงจะสังเกตว่ามันมีดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ temporary internet file อันนี้ก็เยอะเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหม 8.67 กิกตอนนั้นที่ของพี่เห็นเนี่ยมันขึ้นไปสัก15กิกดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์นี่ก็จะ4กิกนะครับนอกนั้นยังมีเรื่องนี่ครับ Windows Error Report มันเกิด something นะครับหลายกิกเลยอันนี้เคลียร์แล้วไงมันก็เหลือแค่นี้นะครับ DirectX Driver นี่ครับพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเยอะเป็นหลักหลายกิก Recycle Bin เนี่ยนี่ฮะ14กิกเห็นไหมหลายๆคนนะครับลืมตัวเขาเรียกว่าลืมคาวนะลืมไปว่าเฮ้ยก็ลบไฟล์บางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบไม่ชิป delete ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อย delete ทิ้งไปแล้วมันก็ยังไปอยู่ recycle bin แล้วค่อยไปตาม clear recycle bin แต่ปรากฏว่าพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่คือลบไปแล้วไม่เคย clear ใน recycle bin ซึ่งมันก็เป็นผลทำให้เครื่องเองเนี่ยหนักขึ้นนะครับฮาร์ดดิสเวลามันถูกใช้งานขึ้นมันมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันถูกเบียดบังด้วยข้อมูลบางส่วนที่ถูกเป็นขยะแน่นอนว่าเรื่องของการซีกเรื่องของการจัดการเรื่องสเปซมันโอเปอเรติ้งซิสเต็มมันต้องเสียเวลาตรงนี้มันก็เลยจะมีผลด้วยก็ต้องเคลียร์เนี่ยรีไซเคิลบินเป็นอะไรที่คนทุกคนมองข้ามนะครับเนี่ยไอ้เทมโพรารีไฟล์ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับยิ่งไอ้พวกนี้เยอะก็ยิ่งหนักเครื่องของเราของพี่รักตอนนั้นน่ะ20กว่ากิกนะครับ20กว่ากิกอ่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรมันมี more option นะมี disk clean up มี more option program file and feature you can freeze more space removing program that do not use ก็คือให้ไปเอาโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้อ่ะนะครับออกไปอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำเพื่อที่จะให้มี space หรือ disk เองเนี่ยมันถูกมีพื้นที่เยอะขึ้นหรือไม่ถูกโปรแกรมพวกนี้จองทรัพยากรพอถูกจองทรัพยากรมันไม่ได้กินแค่ disk อย่างเดียวมันกินทั้ง memory ทั้ง CPU นะครับ system restore and shadow copy ถ้าคุณสามารถ clean up พวกนี้ได้นะครับก็จะทำให้เรามีสเปซมากขึ้นแล้วก็นี่ครับก็ Are you sure you want to delete all system restore ไอ้ system restore เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่อย่างเช่นเครื่องเรามันเกิด collapse แล้วเราจะกู้คืนได้นะครับถามว่า system restore อยู่ตรงไหน system restore ก็อยู่ใน system property นะครับตรงนี้เปิดไว้อยู่ Windows มันเปิดไว้อยู่ผมไม่ปิดนะครับจริงๆเราสามารถปิดได้ไหมปิดได้นะครับแต่ผมไม่ปิดนะครับเรื่องไม่ปิดเพราะว่าจริงๆเราสามารถที่จะ restore ค่า system ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีการ backup ทุกครั้งที่มันถูก change นะครับเนี่ยวันที่5เดือน7นะครับปี67 8.49 มันจะทำนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันมีการอัปเดตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับ type คือ Windows Update มันจะทำการ sys backup ก่อน backup drive C ก่อนที่จะทำการ Windows Update ก่อนที่จะ change มันจะทำให้อัตโนมัติอันนี้นะครับถ้าใครมา disable แน่นอนก็จะไม่เปลืองพื้นที่แต่ก็จะเสียอะไรบางอย่างในแง่ของการ protect system ผมเองผมไม่ disable นะครับเพราะจะสมมติไปทำ Windows Updateแล้วเกิดปัญหาผมก็จะสามารถทำ system restore ตรงนี้กลับไปสู่สเตตก่อนที่มันจะมี window update นะอันนี้ก็นอกเรื่องเอามาฝากเพราะคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเราก็กลับมาทำไงนะครับก็กดนะครับเราสามารถเลือกติ๊กบางอันได้นะแต่อันนี้คือซัดติ๊กหมดเลยโอเคไปต้องการ delete ใช่หรือไม่ก็ใช่ครับนะครับเนี่ยมันก็จะทำการ disk clean up เครื่องของเรา
ครีตอัพตามรายการที่โชว์เมื่อกี้นะครับพอครีตอัพเสร็จนะครับอันนี้มันก็ใช้เวลาอยู่นะครับพี่เองคงไม่รอให้จบแต่ว่าจะอธิบายว่าพอทำเสร็จสิ่งที่เราจะต้องแอคชั่นหลังจากที่ทำดิสครีตอัพเสร็จก็คืออะไรรีสตาร์ทเครื่องอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จไปแล้วนะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็เสร็จแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเห็นความแตกต่างพี่บอกเลยเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนแล้วก็สำหรับพี่เองพี่ได้ผลนะครับได้ผลแล้วก็ถึงมาบอกทริคนี้ก่อนที่จะโอเครื่องช้าแล้วทำไงลงเครื่องใหม่นะครับมันเป็นละครชีวิตเหมือนกันลงเครื่องใหม่ก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาฝากนะก็หวังว่ามันจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับช่วยเซฟเวลาเรานะครับช่วยให้เรากลับมาใช้เครื่องของเราได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับก็เพื่อนๆ เห็นว่าคลิปที่พี่รักเองเนี่ยเอามาฝากเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็กด Subscribe ช่อง Tech Adoptนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนพี่รักก็กดที่จอยนะครับหรือว่าไอ้คลิปนี้มันถูกใจนะครับมันถูกใจพวกเรามากก็ให้ซุปเปอร์แตงพี่ได้นะเนี่ยซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับกดแตงมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแก้ได้ไหมตัวเลข50 60ไม่ได้มันจะขึ้นแบบนี้อ๋อมีได้นี่มันมีหลายเลเวลเนี่ยเห็นมั้ยนะครับพวกเราก็เริ่มต้นที่40บาทสำหรับซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับก็ถ้าจอยก็มันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็คลิกแล้วก็จอยได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นผ่าน PayPal ผ่านอะไรอย่างนี้พวกนี้แหละนะพวกเราก็น่าจะมีประสบการณ์ในการที่จะจอยผ่านแอดผ่านเครดิตการ์ด Shopee หรือ TrueMoney Wallet ก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ยังไงคอมเมนต์เลยนะครับว่าโอเคค่ะพี่โอเคครับพี่ใช้งานได้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ